manifest 7ขั้นตอนสู่ทุกสิ่งที่ปรารถนาผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้ครับผมอาจจะบอกได้ว่าทั้ง7ขั้นตอนคือขั้นตอนสู่ตัวตนที่ยอดเยี่ยมที่สุดไม่ว่าท่านจะมีความปรารถนาอะไรก็ตามทั้งหมดล้วนเริ่มต้นมาจากความคิดครับฉะนั้นเราต้องมีความคิดแบบไหนถึงจะดึงดูดสิ่งที่เราปรารถนาในชีวิตมาได้หนังสือเล่มนี้อาจจะเป็นคู่มือและเป็นหนังสือที่ให้คําตอบกับความปรารถนานั้นในเอพิโซดนี้เราจะมาเรียนรู้กับคุณ roxie nafusi ผ่านหนังสือ manifest ครับ you are listening to the library podcast วันดีๆเริ่มต้นที่นี่ house 64ผ้าปู800เส้นได้นุ่มลื่นเย็นสบาย ทำจากคอตตอนแท้ร0อยเปอร์เซรูปแล้วลื่นผิวส้นเท้าแตกแค่ไหนผ้าก็ไม่เป็นขุยเฮาส์โฉสิบผ้าปูที่นอนแ0ดร้เซนได้เย็นสบายยิ่งสักยิ่งนุ่ม manifest 7ขั้นตอนโฉ่ทุกสิ่งที่ปรารถนาในพาร์ทนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับหนังสือ manifest กันอีกครั้งหนึ่งผมจำได้ว่าเคยทำ podcast หนังสือเล่มน,นี้ไปรอบหนึ่งครับแต่ครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่ ประเทศไทยบ้านเราได้นําหนังสือนี้มาแปลผมจําได้ว่าตอนที่ผมทาพอดแคสต์ครั้งแรกผมรู้สึกว่าถ้าบ้านเราเอามาแปลผมจะรู้สึกยินดีและผมจะเอามาสรุปอีกครั้งหนึ่งและแน่นอนครับต้องขอบคุณสานักพิมพ์อมรินฮาวทูที่เอาหนังสือมาแปลแล้วก็ให้ผมเป็นแขกรับเชิญมาพูดคุยหนังสือเล่มน,นี้ด้วยก่อนอื่นเลยเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ manifest ต้องบอกก่อนว่าตัวผมเองก็เพิ่งจะเคยได้ยินคําว่า manifest แต่ถ้าหากให้ผมอธิบายง่ายๆเลย จะมีความคล้ายกับกฎแห่งแรงหนึง่งโดดครับหากคุณผู้ฟังเคยฟังหนังสือ The Secret มาก่อนที่ผมเคยได้ทำจะมีพื้นฐานมาอยู่ก่อนแล้วทุกท่านจะเข้าใจได้โดยง่ายจะมีเนื้อหาคล้ายกันครับแต่ผมชอบสิ่งหนึ่งที่หนังสือบ้านเราได้เอามาแปลก็คือเขาแปลว่า manifest เป็นจิตโดนบันดาลครับซึ่งเป็นคำที่ผมค่อนข้างชื่นชอบหนังสือเล่มน,นี้แกนหลักๆก็คือไม่ว่าท่านจะมีความปรารถนาอะไรทั้งหมดเริ่มมาจากความคิดครับ ยัวซอสจากนั้นเองหากความคิดของเราคิดแต่ในเรื่องที่เป็นทางบวกก็เท่ากับว่าความถี่ในความคิดก็จะเป็น high vibe เจ้า High Vibe หรือ v i ยเบอร์ชก็จะดึงดูดสิ่งที่เป็นความถี่ใกล้เคียงกันอาผมได้อธิบายเรื่องของความถี่ไว้ค่อนข้างเยอะหากทุกท่านยังจำหนังสือ Good Vibe Good Life ได้เล่มนี้อธิบายชัดเจนทุกอย่างเป็นความถี่ครับทุกอย่างในโลกเป็นความถี่หมดเลยทุกท่านลองคิดถึงช่วงเวลาที่เรามีความสุขเราจะรู้สึกได้ถึงความรู้สึกบางอย่างที่มันดี นั่นแหละครับคือความรู้สึกที่เป็น High Vibe แต่ในช่วงเวลาที่เรารู้สึกแย่เราจะรู้สึกว่าเราจะไปดึงดูดสิ่งแย่ๆเดินไปเตะโต๊ะ oh, ทำของตกนั่นแหละครับเป็นเพราะว่าเรามี Low Vibe ในหัวของตัวเองนี่อาจจะเป็นภาพอธิบายคร่าวๆของ l a w s of attraction หรือ manifest ผ่านหนังสือเล่มนี้ฉะนั้นครับเรามาเรียนรู้กับหนังสือเล่มนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเล่มนี้อาจจะเปลี่ยนชีวิตของคุณผู้ฟังหลายท่านโดยไม่รู้ตัว เรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกของหนังสือเล่มน,นี้ครับและก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหากันเช่นเคยหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือ manifest ครบถ้วนคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มน,นี้ได้จาก the library shop ครับหนังสือเล่มน,นี้ถูกแปลเป็นภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยและผมบอกเลยว่าอ่านง่ายอ่านสนุกครับผมอ่านไปประมาณ3 4รอบแล้วสาหรับหนังสือตัวนี้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษก่อนอื่นเลยเรามาเรียนรู้ของคําว่า manifest ก่อน manifest ในที่นี้ครับตอนแรกผมพูดไว้ว่ามันคือประจักษ์ มันิเฟตภาษาไทยแปลว่าประจัก์ใช้ชีวิตให้เป็นชีพประจัก์แต่ในหนังสือภาคแปลภาษาไทยเขาจะเขียนว่าเป็นจิตดนบรนดาลครับผมจะใช้คํานี้แทนจิตดนบันดาลหรือ manifesting คืออะไรมันคือความสามารถในการสร้างชีวิตที่สมปรารถนามันเป็นความสามารถในการดึงดูดสิ่งใดก็ตามที่ท่านปรารถนาเข้ามาในชีวิตสิ่งนี้จะทําให้ท่านกลายเป็นผู้เขียนเรื่องราวของตัวเองแน่นอนมันดูละไม้และให้ความรู้สึกเหมือนเวทมนต์แต่ทุกท่านครับ เราทุกคนคือนักมายากลครับเราทุกคนสามารถสร้างชีวิตที่สมปรารถนาได้เพราะทั้งหมดมันมาจากความคิดของท่านเองผมชอบส่วนนี้ที่หนังสือเล่มนี้เขาได้เขียนออกมาครับจิตโดนบันดาลเป็นยิ่งกว่ากระแสนิยมมันไม่ใช่แค่ความเชื่ออีกต่อไปแล้วจิตโดนบันดาลคือการหลอมรวมของวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาความถี่นั่นเองอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์เลยผมเคยเห็นคลิปที่เขาทําเป็นงานวิจัยออกมาเลย มันคือปรัชญาการใช้ชีวิตและแนวปฏิบัติในการพัฒนาตัวเองที่ช่วยท่านใช้ชีวิตได้ดีที่สุดผมจะนำบทเรียนจากสิ่งที่เขาเคยได้เขียนเป็นหนังสือระดับโลกนะครับเช่นของคุณวิลเลียมวอลเกอร์เขานำเสนอแนวคิดนี้ไวไ้ใน Thought Vibration of the Law of Attraction การสั่นสะเทือนความคิดหรือกฎแห่งแรงดึงดูดในความคิด อธิบาย,ยง่ายๆก็คือทุกอย่างเป็นความถี่ครับความคิดของเราก็ดึงดูดความถี่ที่คล้ายกันหรือหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ผมเชื่อว่าทุกท่านเคยได้ยินผ่านหู Think and Grow Rich ของคุณนโปเลียนฮิลครับเราคือผู้กลุ่มชะตาชีวิตของตัวเองเราสามารถส่งอิทธิพลชี้นําและควบคุมบริบทแวดล้อมของตัวเองได้หรือแม้แต่บทเรียนทางปรัชญาครับท่านมาคาร์สออลิเอสท่านมีอํานาจเหนือจ,จิตใจไม่ใช่เหตุการณ์ภายนอกหรือแม้แต่ปรัชญาเตาเตอร์จริงครับ ชายผู้รู้จักผู้อื่นคือผู้ฉลาดแต่ชายผู้รู้จักตนเองคือผู้ตื่นรู้เห็นไหมครับจริงๆบทเรียนเหล่านี้ถูกสอนกันมานานแล้วเพียงแต่ว่าเราได้นํามาปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัยใหม่เท่านั้นเองทีนี้ผมจะขยายความอีกรอบหนึ่งนะครับเผื่อคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะยังคิดภาพไม่ออกว่าทุกอย่างมันเป็นความถี่ได้อย่างไรต้องอธิบายก่อนว่าตอนแรกผมก็สงสัยครับว่าเอ๊ะมันก็ไม่ได้เป็นความถี่ไม่ใช่เหรอทุกอย่างมันก็มองเห็นได้แต่ผมชอบสิ่งหนึ่งที่เขาได้เขียนลงไปเขาบอกว่า หากเรามองในแวดวงวิทยาศาสตร์เลยมันจะอิงอยู่กับควอนตัมฟิสิกส์ครับทุกอย่างในจักรวาลประกอบด้วย energy ครับหรือพลังงานตัวเราคือพลังงานเก้าอี้ที่เรานั่งก็คือพลังงานท้องฟ้าที่ท่านเห็นก็คือพลังงานสาสารทางกายภาพทั้งหมดคือพลังงานครับนี่คือประเด็นครับทั้งหมดจึงเป็นพลังงานและพลังงานย่อมมีคลื่นความถี่ในการสั่นสะเทือนอยู่เพราะมันมีอะตอมเป็นส่วนประกอบนั่นเองครับฉะนั้นเขาจึงได้ระบุไว้ว่า สิ่งที่เหมือนกันย่อมดึงดูดเข้าหากันนั่นเองคลื่นความถี่สูงจะดึงดูดคลื่นความถี่สูงเข้าหาตัวขณะที่คลื่นความถี่ต่ําก็จะดึงดูดสิ่งที่คล้ายกับคลื่นความถี่ของตอนเองทีนี้หากผมพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์มันก็ไม่ใช่เรื่องเกินจริง หากเราเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีเราก็จะดึงดูดความสัมพันธ์ดีๆเข้ามาด้วยแต่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่ดูแลตัวเองไม่มี private victory เราอาจจะไปดึงดูดความสัมพันธ์หรือเรื่องราวแย่ๆเข้ามาในชีวิตโดยไม่รู้ตัวฉะนั้นครับมันคือความจริงเวลาเราเปลี่ยนความคิดเราจะเปลี่ยนความรู้สึกและอารมณ์หรือพลังงานของเราไปด้วยซึ่งมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่ทั้งหมดของเราทีนี้ผมจะถามคำถามนึงให้คุณผู้ฟัง ลองตอบกับตัวเองดูเป็นคําถามที่ไม่ยากครับท่านอยากดึงดูดสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่แย่เข้ามาในชีวิตครับผมเชื่อว่าเกือบร้อยเปอร์เซนต์เราทุกคนอยากเจอเรื่องที่ดีฉะนั้นครับจุดเริ่มต้นมันเรียบง่ายครับเปลี่ยนให้ความคิดของท่านเป็นความคิดที่อยู่ในคลื่นความถี่ที่สูงเป็นความคิดในบ้านบวกเป็นความคิดในการมองโลกในแง่ดีเข้าอกเข้าใจผู้อื่นเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองมีวินัยในการใช้ชีวิตสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําให้ท่านรู้สึกดีกับตนเองครับ นั่นแหละครับคือเคลื่อนความถี่ที่สูงและทั้งหมดนี้ครับผมได้อธิบายไปแล้วว่ามา n i นิเฟทั้งหมดกฎแห่งแรงหนึ่ง,งดูทั้งหมดที่เราได้ยินกันมามันมีหน้าตามันมีบริบทเป็นอย่างไรผมได้อธิบายไปแล้วนะครับเอาล่ะครับผมจะวางส่วนตรงนี้ไว้ก่อนผมเชื่อว่าทุกท่านเข้าใจแล้วต่อไปเราจะมาดูกันว่าทําไมหนังสือเล่มนี้จึงเขียนว่า7ขั้นตอนสู่ทุกสิ่งที่ปรารถนาขั้นตอนที่1 2, 3ไปจนถึง7 มีอะไรบ้างเราจะมาค่อยๆไล่เรียงกันคุณน็อกซี่เขาบอกว่าทั้ง7ขั้นตอนคือการใช้ manifest ให้เกิดผลประโยชน์สูงที่สุดเพื่อที่จะสร้างชีวิตที่ท่านปรารถนาครับเรามาเริ่มกันคิดขั้นตอนที่1กัน be clear in your vision ครับมองภาพไปชัดเจนมีเป้าหมายนั่นเองนี่คือขั้นตอนที่1ที่ท่านต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ทุกสิ่งถูกสร้างขึ้น2ครั้งครับ1ในใจและ2 ในความเป็นจริงนั่นหมายความว่าสิ่งที่ท่านปรารถนามันถูกสร้างจากโลกที่ท่านมองไม่เห็นก่อนแล้วมันค่อยไปส่งผลกับโลกที่ท่านจับต้องได้นั่นเองตรงนี้ผมอาจจะอธิบายได้ว่าเกือบร้อเซของหนังสือความสําเร็จพูดเรื่องของการตั้งเป้าหมายครับทําไมการตั้งเป้าหมายมันสําคัญเหลือเกินเราใช้ชีวิตให้ดีอยู่ตลอดเวลาภายในวันต่อวันไม่ได้หรอผมจะอธิบายแบบนี้ขั้นตอนแรกในการสร้างชีวิตที่ประสบความสําเร็จเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะไปที่ไหน เราจะต้องรู้ก่อนว่าภาพสุดท้ายในชีวิตของเราผู้คนจะคิดถึงเราอย่างไรเราไม่มีทางไปถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการได้ถ้าไม่รู้ว่าเรากำลังจะไปทางไหนหรือแม้แต่ในหนังสือ Harvard 4 3 a m เขาได้บอกไว้ว่าเรือที่ไม่มีจุดหมายทุกทิศทางไม่ว่าจะเร่งความเร็วขนาดไหนมันก็คือทิศทางที่ทวนลมนั่นเองฉะนั้นครับก่อนจะทำอะไรทั้งหมด ท่านจำเป็นต้องมีความกระจ่างชัดว่าท่านประสงค์จะให้จักรวาลมอบสิ่งใดให้กับท่านนั่นเองตรงนี้ผมจะอธิบายก่อนคำว่าจักรวาลในที่นี้บางคนอาจจะเรียกว่าพระเจ้าบางคนอาจจะเรียกว่าธรรมชาติหรือบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของตัวเองท่านจะเรียกว่าอะไรก็ได้ครับแต่หนังสือเล่มน,นี้ใช้คำแทนสิ่งที่มันยิ่งใหญ่แบบนั้นว่าจักรวาลเมื่อท่านมีเป้าหมายจักรวาลจะยอมให้ท่านดึงดูดสิ่งที่ท่านปรารถนาน,นั่นเองแต่ถ้าเราไม่มีเป้าหมาย มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ท่านจะดึงดูดสิ่งที่ท่านปรารถนาเพราะท่านไม่รู้ด้วยซ้ําว่าสิ่งที่ท่านปรารถนาคืออะไรคําถามก็คือแล้วเราจะเอาเรื่องของการตั้งเป้าหมายมาใช้กับการม n นิเฟสหรือดึงดูดสิ่งที่เราปรารถนาได้อย่างไรหากให้ผมตอบง่ายๆจากหนังสือเล่มน,นี้ก็คือคิดถึงสิ่งที่ท่านปรารถนาบ่อยๆครับคิดถึงแทบจะทุกลมหายใจเลยก็ว่าได้นี่คือหลักที่เรียบง่ายที่สุดแต่บางทีมันอาจจะทําไม่ง่ายครับเพราะเราอาจจะลังเลว่าเจ้าสิ่งที่เราปรารถนาเราต้องการจริงหรือเปล่า คุณรอกซี่เขาเขียนไว้แบบนี้ครับยิ่งเรานึกภาพสิ่งที่เราฝันละเอียดถี่ถ้วนและสม่ำเสมอมากเท่าไหร่ความคิดเหล่านั้นมันจะไปส่งผลต่อคำพูดและเมื่อท่านพูดบ่อยๆท่านจะเชื่อในสิ่งที่ท่านพูดและเมื่อท่านเชื่อท่านก็จะลงมือกระทำด้วยความเชื่อมัน่นและเมื่อทำบ่อยๆมันจะกลายเป็นนิสัยและเมื่อท่านทำนิสัยได้บ่อยๆมันจะกลายเป็นเดสตินีโชคชะตานั่นเอง ยิ่งเราคิดถึงมันละเอียดถี่ท้วนมากเท่าไหรเราจะยิ่งรู้สึกว่ามันจริงและทรงพลังมากขึ้นเท่านั้นฉะนั้นครับผมเชื่อว่าทุกท่านมีความฝันอยู่ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือแม้แต่วายที่ท่านได้ตั้งเอาไว้พยายามนึกรายละเอียดต่างๆให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทําได้ออกแบบความฝันให้เฉพาะเจาะจงให้มากที่สุดผมจะยกตัวอย่างครับเช่นถ้าท่านมีบ้านในฝันลองนึกดูว่าบ้านนั้นอยู่ที่ไหนมีห้องนอนกี่ห้องมีห้องน้ํานกี่ห้อง คนในครอบครัวอยู่กันอย่างไรถ้าท่านคิดได้ขนาดนั้นผมเชื่อว่าเราจะเห็นบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้ผมอาจจะบอกว่ามันท้าทายมากเพราะเรามองไม่เห็นเราจะต้องจินตนาการออกมาหมดเลยหรือแม้แต่ในเรื่องธุรกิจผมจะสมมติว่าบางท่านอยากจะทำธุรกิจลองนึกดูว่าธุรกิจของท่านจะส่งอิทธิพลอย่างไรต่อสังคมหรือต่อโลกใบนี้ทีมงานของท่านจะมีความรู้สึก ในระหว่างการทํางานอย่างไรและตัวตนของท่านจะมีระดับความเป็นผู้นํามากขนาดไหนที่จะนําพาธุรกิจให้ประสบความสําเร็จมันต้องวางแผนนั่นเองทีนี้บางท่านอาจจะสงสัยทําไมเราจะต้องตั้งเป้าหมายแล้วต้องละเอียดขนาดนั้นด้วยผมชอบตรงนี้ที่เขาอธิบายเอาไว้ถ้าเรามีเป้าหมายสมมติว่ามีคนมาถามผมว่าผมอยากจะมีเป้าหมายอะไรผมอยากจะมีบ้านหลังใหญ่ผมตอบไปแค่นี้ผมอาจจะตอบโดยที่ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยครับ แต่ถ้าผมตอบว่าผมอยากจะมีบ้านแบบนี้มีชั้นเท่านี้อยู่ในพื้นที่นี้มีครอบครัวอยู่ในบ้านแบบนี้ผมจะเริ่มรู้สึกครับขีดเส้นไต้คําว่ารู้สึกได้เลยเขาบอกเอาไว้ว่าเจ้าความรู้สึกในตอนที่คุณพูดถึงเป้าหมายนั่นแหละเป็นตัวดึงดูดสิ่งที่ท่านปรารถนาหากท่านมีเป้าหมายแต่ถ้าท่านไม่ได้รู้สึกว่าตื่นเต้นหรือไม่ได้รู้สึกอยากจะไปถึงเป้าหมายนั้นเลยกดแดงดึงดูดเป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงครับมันจะไม่เกิดขึ้นเลย ราะท่านจะต้องรู้สึกได้ว่าท่านจะรู้สึกอย่างไรเมื่อได้อยู่ในบ้านหลังนั้นจริงๆทีนี้ผมจะให้คุณผู้ฟังทุกท่านทําแบบฝึกหัดกับตัวเองครับผมขอเวลาไหนขอให้ท่านทบทวนโลกภายในของตัวเองผมอยากให้ทุกท่านลองคิดภาพง่ายๆเลยอีก10ปีต่อจากนี้ท่านคิดว่าตัวตนของท่านที่ยอดเยี่ยมที่สุดเขาจะมีนิสัยแบบไหนแต่งตัวอย่างไรมีรูปลักษณ์ภายนอกและบุค,คลิกเป็นแบบไหน คนคนนั้นทํางานอะไรมีอิทธิพลต่อผู้อื่นอย่างไรมีอยู่5ข้อครับลองตอบดูแล้วลองคิดดูว่าโอผ่านไป10ปีต่อจากนี้เลยคนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่ท่านจะเป็นได้เขาจะเป็นแบบไหนพอสคลิปนี้แล้วลองคิดดูก่อนก็ได้ครับแล้วผมกล้าเดิมพันว่าทุกท่านจะรู้สึกดีกับตัวตนที่ยอดเยี่ยมที่สุดของตัวเองท่านกำลังดึงดูดคนคนนั้นให้เกิดขึ้นในปัจจุบันครับ อันนี้คือขั้นตอนที่1นนะครับผมอาจจะบอกได้ว่าจริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้ได้บอกไปช่วงท้ายว่ามันจะมีขั้นตอนอะไรบ้างในการเขียนเป้าหมายแต่สิ่งที่ผมพูดไปก่อนน้านี้ผมเชื่อว่ามันก็เปลี่ยนแปลงชีวิตท่านได้แล้วอันนี้ก็เป็นขั้นตอนคร่าวๆที่ผมนํามามอบให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับจริงๆมีขั้นตอนลึกกว่านี้ต่อไปผมจะพาทุกท่านมาที่ขั้นตอนที่2ข้อที่1 be clear and your vision ข้อที่2 get rid of your fear and doubt ขจัดความกลัวและความกังขาในตัวเอง ผมชื่นชอบอย่างหนึ่งก็คือเขารู้ว่าเมื่อเราตั้งเป้าหมายจะมีอยู่บางครั้งที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเป้าหมายที่เราตั้งเนี่ยมันใหญ่มากเลยนะเราจะทําได้หรอผมเชื่อว่าบางท่านอาจจะคิดกับตัวเองแบบนี้ผมเองก็เป็นบ่อยแต่สิ่งที่เราต้องรู้ก่อนก็คือเราทําอะไรได้มากกว่าที่เราคิดเยอะมีแต่ตัวเราต่างหากที่ไปตั้งเพดานนั้นให้ตัวเองมันจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงครับที่คุณไบรอันเทซี่เขาได้กล่าวเอาไว้ว่าความกลัวและความกังขาในตัวเอง เป็นสัตรูตัวฉกาดที่สุดเสมอของศักยภาพมนุษย์คุณร็อกซี่เขาได้เขียนเอาไว้ว่าเราใช้จิตดนบันดาลได้เฉพาะสิ่งที่เราเชื่ออย่างแท้จริงครับถ้าเรามีความปรารถนาแต่เราบอกกับตัวเองว่าเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองเราทําไม่ได้หรอกเราไม่ได้เกิดมาแล้วมีต้นทุนดีขนาดนั้นท่านกําลังตั้งขีดจากัดให้ตัวเองครับเพราะหากพูดถึงความมัง่งคั่ง มหาเศรษฐีบนโลกเกิน70%ซครับเซลฟ์เมดสร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยตัวเองแต่ในทางตรงกันข้ามคนส่วนใหญ่กลับคิดว่าคนที่ร่ำรวยเขามีต้นทุนที่ดีอยู่แล้วซึ่งมันไม่จริงเลยครับต่างคนต่างสร้างฐานะขึ้นมาด้วยตัวเองพวกเขาเชื่อมั่นในตัวเองครับหากเรามีความฝันแต่เราไม่เชื่อมั่นในตัวเองต่อให้เราอาจจะประสบความสําเร็จกับบางอย่างอีกไม่นานความสําเร็จนั้นมันก็จะไม่ยั่งยืนฉะนั้นวิธีแก้สําหรับข้อนี้ก็คือท่านต้องระบุให้ได้ก่อนว่าในตอนนี้เพราะอะไร เราถึงไม่เชื่อมั่นในตัวเองสมมุติว่าผมมีเป้าหมายผมอยากจะทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จคิดไปคิดมาผมไม่มีต้นทุนเลยแล้วผมจะไปแข่งกับคู่แข่งได้อย่างไรถ้าผมคิดแบบนี้เท่ากับว่าผมปิดกั้นความสามารถของตัวเองซึ่งจริงๆแล้วความผิดอยู่ที่ผมเลยครับแสดงว่าผมจะต้องระบุให้ได้ก่อนว่าน,นี่แหละคือปัญหาปัญหาคือตัวผมเองไม่เชื่อมั่นในตัวเองผมก็จะถามต่อแล้วทําไมผมไม่เชื่อมั่นในตัวเองคําตอบที่ผมอาจจะได้ก็คืออ๋อ เพราะผมยังไม่มีความรู้มากพอผมก็แค่ไปหาความรู้เพิ่มสิ่งหนึ่งที่ผมสามารถเอาคําแนะนําจากประสบการณ์ของตัวเองมาให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านก็คือหากตอนนี้ท่านกําลังกลัวหรือไม่มั่นใจไม่ว่าจะเป็นความฝันอะไรก็ตามมันไม่ใช่ว่าท่านไม่เก่งครับมันไม่ใช่ว่าท่านไม่ได้มีต้นทุนที่ดีแต่สาเหตุหลักๆมันเป็นเพียงเพราะว่าเรายังไม่ได้มีความรู้ในเรื่องนั้นมากพอเท่านั้นครับเท่านั้นเมื่อเรามีความรู้ เราจะมีความมั่นใจเราจะกล้าลงมือทํากล้าลองผิดลองถูกมากขึ้นความรู้ครับนี่คือเหตุผลที่ว่าทาไมช่องเดอะไลบารีจึงให้ความสําคัญกับความรู้มากที่สุดหากท่านมีเงินแต่ไม่มีความรู้ท่านก็จะล้มเหลวหากท่านมีความฝันแต่ท่านไม่มีความรู้ท่านก็จะกลัวและไม่มั่นใจในตัวเองนั่นเองฉะนั้นผมจะเอาความรู้นี้ส่งต่อให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในหนังสือ m ม n น f e s สครับคุณอรซี่เขาบอกว่าจะมีอยู่4อย่างที่ท่านสามารถ เอามาจัดการกับความกลัวได้ 1. จัดการความคิดของตัวเองก่อนครับระวังความคิดของตัวเองทุกๆครั้งที่ท่านคิดในเรื่องราวลบๆซึ่งแน่นอนบางครั้งมันก็ควบคุมไม่ได้ขอให้ท่านดูความคิดนั้นไว้ให้ดีแล้วลองดูว่ามันเป็นเพียงแค่ความคิดที่ลอยขึ้นมาหรือเปล่าตัวตนของท่านไม่ใช่ความคิดที่ท่านคิดหากเมื่อใดก็ตามที่ท่านรู้สึกว่าท่านไม่มีค่าท่านไม่สมควรได้รับความสําเร็จมันเป็นแค่ความคิดครับอย่าไปยึดติดอย่าไปยึดติดเลย เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปกับอย่างที่2ออันนี้ผมเชื่อว่าทําได้ง่ายมากขึ้นระวังภาษาที่ท่านใช้ครับความคิดหากมันอยู่กับเรานาน,านมันจะหลุดออกมาเป็นคําพูดระวังคําพูดของตัวเองครับเวลาท่านพูดในเรื่องราลบ,ลบหรือพูดอะไรก็ตามที่มันบั่นทอนตัวเองเช่นเราทําไม่ได้หรอกเดี๋ยวทําไปก็แพ้ระวังคําพูดนั้นให้ดีคําพูดที่เราพูดโดยไม่คิดอะไรแต่ถ้าพูดบ่อยๆมันส่งผลต่อการกระทําครับมันจะกลายเป็น c o m p พ u n d effect ในด้านลบในทันทีอย่างที่3ามคือ ท่องมนสกดครับใช้คําพูดเหมือนเดิมแต่ใช้คําพูดในทางที่บวกมากขึ้นเช่นเอ้ยเราทําได้เราทําทได้มากกว่าที่เราคิดเรามีค่ากับความสําเร็จนั้นไม่ว่าตอนนี้เราจะเจอกับความล้มเหลวอ,อะไรก็ตามเจ้าความล้มเหลวนี้จะทําให้เราสําเร็จในอนาคตทุกท่านลองพูดแบบนี้กับตัวเองสิครับผมเชื่อว่าเราทุกคนรู้สึกดีเห็นไหมครับเพียงแค่คําพูดที่เราสามารถควบคุมได้มันก็เปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้แล้วมันจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยคําพูดของมนุษย์สร้างความสําเร็จมหาศาล แต่ก็สร้างความไายนะมหาศาลเช่นกันอยู่ที่ว่าท่านจะใช้สิ่งนี้อย่างไรครับกับข้อที่4ก็คือฝึกการนึกภาพครับจินตนาการถึงตัวตนที่ท่านประสบความสําเร็จนั่นเองมันคือการคิดถึงเป้าหมายที่ท่านปรารถนาย่างที่ผมได้บอกไปในข้อที่แล้วทีนี้ผมได้เล่าไปถึงกฎข้อที่2แล้วผมเชื่อว่าทุกท่านได้หาวทูกันไปค่อนข้างละเอียดเลยสําหรับข้อนี้ผมจะพาทุกท่านมาที่ขั้นตอนที่3ครับผมชอบข้อนี้เป็นพิเศษ สำหรับข้อนี้ครับในภาษาอังกฤษเขาจะเขียนเอาไว้ว่า align your behavior ปรับพฤติกรรมนิสัยนั่นเองหากผมจะดูว่าคนคนนึงประสบความสําเร็จหรือไม่สิ่งแรกที่ผมจะดูก็คือนิสัยหากถามผมว่าคนคนนั้นจะมีความสุขในชีวิตหรือไม่สิ่งแรกที่ผมจะดูคือนิสัยหากถามผมว่าความสัมพันธ์ของคนรอบตัวนั้นจะดีหรือแย่สิ่งที่ผมจะดูในคนคนนั้นก็คือนิสัยเช่นกันนิสัยแทบจะหล่อหลอมทุกอย่างในชีวิตของท่านครับ เจ้านิสัยนี่แหละครับต้องมาดูกันก,นก่อนว่านิสัยมันมาจากไหนกันแน่นิสัยจุดแรกเริ่มของมันมาจากความคิดครับเมื่อความคิดแปลเปลี่ยนเป็นคําพูดแปลเปลี่ยนเป็นการกระทําอะไรก็ตามที่เราทําบ่อยๆทําจนเป็นกิจวัตรมันจะถูกฝังไปเป็นนิสัยครับซึ่งนั่นหมายความว่าหากเราทํากิจวัตรที่แย่ๆเลยแย่ๆบ่อยๆมันก็จะกลายเป็นนิสัยแย่ๆแต่ถ้าเราสร้างกิจวัตรที่ดีบ่อยๆมันก็จะกลายเป็นนิสัยที่ดีผมก็จะถามคําถามนี้กับทุกท่าน ท่านอยากให้นิสัยที่มันสามารถกำหนดโชคชะตาของท่านได้เป็นนิสัยที่ดีหรือน,นิสัยที่แย่ครับแน่นอนผมเชื่อว่าทุกท่านอยากจะได้นิสัยที่ดีทีนี้มันก็จะมีคําถามแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่านิสัยไหนเป็นนิสัยที่ดีผมอาจจะตอบง่าย,ายๆแบบนี้เลยนิสัยเกิดจากกิจวัตรใช่ไหมครับเจ้าก,กิจวัตรใดก็ตามที่มันทําได้ยากและคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากจะทาเท่าไหรนะ่เนี่ย สิ่งนั้นมันมักจะสร้างนิสัยที่ดีครับแต่กิจวัตรอะไรก็ตามที่มันทําได้ง่ายมากเลยทําแล้วมีความสุขเลยแล้วคนส่วนใหญ่ทําได้ง่ายๆส่วนมากนะครับมักจะเป็นกิจวัตรที่ไม่ดีแล้วมันก็จะสร้างนิสัยที่ไม่ค่อยดีเช่นอะไรดูซีรีส์ข้าวเวลาเสพยาเสพติดสูตรบุหรี่ซึ่งมันเป็นนิสัยที่ไม่ดีแต่มันติดง่ายมากเลยแต่อย่างนิสัยที่ดีครับออกกําลังกายดูแลอาหารเรียนรู้พัฒนาตัวเองบางทีมันก็ทําได้ยากครับแต่จะทําได้บ่อยมากพอ โชคชะตาของท่านจะเป็นโชคชะตาที่ม manifest ครับเป็นที่ประจักษ์นั่นเองผมชอบเสน่ห์ของหนังสือเล่มน,นี้คือในขั้นตอน2ขั้นแรกมันเริ่มต้นท้่ความคิดแต่ขั้นที่3เราเริ่มมาปรับพฤติกรรมต่อให้เราจะมีความปรารถนาขนาดไหนแต่ถ้าไม่ลงมือทําความสําเร็จก็กลายเป็นเรื่องที่แทบไม่ต้องพูดถึงนั่นเองเขาจึงได้เขียนเอาไว้ว่าเพื่อให้จิตโดนบันดาลใช้ได้ผลท่านจําเป็นต้องมองภาพให้ชัดเจนรู้ว่าตัวท่านมีค่าและเชื่อมั่นสําหรับความสําเร็จนั้นจากนั้น ก็ลงมือทำเพื่อให้สิ่งที่ท่านฝันเกิดขึ้นจริงเหตุผลอะไรที่เขาเอาเรื่องของนิสัยมาไว้กฎข้อที่3ผมสามารถอธิบายได้แบบนี้หากผมลงมือทำอะไรก็ตามและผมไม่ได้มีเป้าหมายและผมไม่เชื่อมั่นในตัวเองด้วยต่อให้ผมจะขยันขนาดไหนมันก็ยากครับที่ผมจะประสบความสําเร็จเพราะคนส่วนใหญ่ในโลกนี้เป็นคนขยันแต่จะมีคนส่วนน้อยเท่านั้นที่จะขยันในสิ่งที่เป็นเป้าหมายของตนและเชื่อมั่นสําหรับความขยันนั้นจะมีคนส่วนน้อยที่ทําได้ครับและถ้าท่านทําได้ ไม่มีเหตุผลที่ท่านจะไม่ประสบความสําเร็จครับเอาละครับสำหรับคอนี้หากพูดถึงเรื่องของนิสัยเราจะมาวางแผนกันก่อนผมอยากให้ทุกท่านหยิบสมุดกระปกามานะครับหรืออาจจะหากใครนอนฟังอยู่ก็ลองคิดภาพตามวันพรุ่งนี้มีกิจวัตรอะไรบ้างที่ท่านต้องการทําแล้วเจ้ากิจวัตรเหล่านั้นมันส่งผลในการสร้างนิสัยที่ดีหรือไม่หากกิจวัตรที่ท่านทําในแต่ละวันเป็นสิ่งที่สําคัญและทําให้ท่านพัฒนาอยู่เสมอ ก็ทาให้มันเป็นกิจวัตรทาในเวลาเดิมทําซ้ําๆทําอย่างมีเป้าหมายและจงเชื่อมั่นในตนเองแต่หากกิจวัตรเหล่านั้นเป็นกิจวัตรในด้านลบเตียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์และไม่มีอะไรที่ดีเกิดขึ้นเลยลดให้น้อยลงครับลดให้น้อยลงเท, e ท่านั้นเลยเพราะท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าท่านจะมีความฝันอะไรสิ่งที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือวินัยในการใช้ชีวิตครับหากท่านเป็นคนไม่มีวินัยท่านก็จะกลายเป็นทาตของชีวิตท่านก็จะกลายเป็นทาตของอารมณ์อยู่ดีหากท่านมีวินัย ท่านคือนายของชีวิตท่านคือจัก,กรพพัดของชีวิตท่านอยากเป็นทาตหรืออยากเป็นจักรพพัดในชีวิตตัวเองครับหากท่านอยากเป็นจักรพพัดท่านต้องมีวินัยครับทําในสิ่งที่มีความหมายอย่างสม่ําเสมอมันไม่สําคัญว่าท่านจะอยากทําหรือไม่อยากทํานี่คือพลังของวินัยครับมันคือของฟรีครับเราทุกคนมีสิ่งนี้เอาของฟรีนี้มาสร้างให้เกิดมูลค่าในชีวิตของท่านเท่านี้ครับท่านก็เป็นนายของชีวิตแล้ว ต่อไปผมจะพาคุณผู้ฟังมาที่ขั้นตอนที่4ครับเอาชนะบททดสอบจากจักรวาลหากให้ผมอธิบายคำว่าชีวิตให้ง่ายที่สุดเลยก็คือ life is suffering ครับชีวิตคือความเจ็บปวดชีวิตของท่านจะถูกทดสอบกับบางสิ่งบางอย่างอยู่เสมอไม่ว่าท่านจะต้องการหรือไม่ต้องการก็ตามเราจะต้องเผชิญบททดสอบของจักรวาลนั่นเองครับเราต้องผ่านให้ได้ก่อนที่จะเติบโตไปสู่ขั้นต่อไป เพราะในชีวิตของเราครับบางครั้งอุปสรรคความล้มเหลวหรือคนที่เราไม่ต้องการจะเจอมันก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งเหล่านั้นแหละครับคือบททดสอบที่ท่านจะต้องผ่านเพราะสิ่งที่สําคัญก็คือหากท่านไม่สามารถเอาชนะบททดสอบเหล่านั้นไปได้ท่านก็จะวนอยู่ในวังวนแบบนั้นครับผมจะยกตัวอย่างให้ทุกท่านคิดพลาดางนะครับสมมติผมจะพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์หนังสือเล่มน,นี้พูดถึงความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะหากความสัมพันธ์รอบตัวเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเลยสําหรับผมแต่เผอิญครับ ผมไม่กล้าออกมาจากความสัมพันธ์นั้นแต่ลึกๆแล้วผมรู้ว่าถ้าผมอยากจะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมกว่านี้ผมจะอยู่กับความสัมพันธ์เดิมๆแบบนี้ไม่ได้ผมกําลังโดนทดสอบครับหากผมกลัวถูกวิพากษ์วิจารณ์กลัวที่จะถูกตัดสินก็เท่ากับว่าผมแพ้ครับผมแพ้บททดสอบแต่ถ้าผมกล้าที่จะถูกเกลียดกล้าที่จะออกกับความสัมพันธ์แย่ๆซึ่งแน่นอนสําหรับบางคนมันยากมากแต่ถ้าท่านทําได้นั่นแหละครับคือการที่ท่านเอาชนะบททดสอบจากจักรวาลได้แล้วท่านก็จะ เติบโตไปเป็นอีกคนหนึ่งเท่านั้นเองหรือแม้แต่ในเรื่องชีวิตความสําเร็จทุกเรื่องครับอะไรต่างๆอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดและบ่อยครั้งมันมักจะเป็นแบบนั้นแต่ผมชอบสิ่งหนึ่งที่เขาได้เขียนเอาไว้สิ่งที่ท่านต้องรู้ก่อนก็คือบางครั้งความล้มเหลวท่านเล็กลียงไม่ได้หรอกเวลาที่สิ่งต่างๆไม่เป็นอย่างที่ท่านหวังอันที่จริงแล้วมันคือโอกาสยิ่งใหญ่ที่สุดให้ท่านยืนหยัดฝ่าฟันอุปสรรคเพราะมนุษย์ ไม่ได้เติบโตจากช่วงเวลาที่เราสบายเราเติบโตจากความท้าทายความล้มเหลวจะเป็นบันไดเสมอถ้าท่านกล้าที่จะเรียนรู้จากมันหากคุณผู้ฟังท่านใดมีโอกาสได้เขียนหนังสืออัตชีวประวัติของตัวเองผมกล้าเดิมพันว่าส่วนที่น่าสนใจที่สุดในหนังสือเล่มนั้นคือส่วนที่ท่านเจอความล้มเหลวหนักที่สุดและท่านลุกขึ้นมาได้นั่นจะเป็นส่วนที่ดึงดูดผู้คนให้อ่านได้มากที่สุดเอาล่ะครับผมได้อธิบายขั้นที่4ไปแล้วยอมรับบททดสอบจาก ต่อไปผมจะพูดถึงขั้นตอนที่5ครับโอบรับความสำนึกรู้คุณ think gratitude นั่นเองมันเป็น gratitude mindset ต่อให้เราจะมีของเยอะต่อให้เราจะมีสิ่งที่ดีในชีวิตเยอะขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเราไม่เคยรู้สึกดีกับสิ่งเหล่านั้นเลยมันก็ไร้ประโยชน์ครับท่านก็จะไม่มีความสุขอยู่ดีหัวข้อนี้ที่เขาได้เขียนเอาไว้ครับหัวใจที่สำนึกรู้คุณคือแม่เหล็กดึงดูดสิ่งที่อจจัศจรรย์เสมอหากย้อนกลับไปในตอนแรกครับที่ผมได้พูดเอาไว้ว่า ทุกอย่างคือความถี่โดยเฉพาะความคิดความคิดที่เป็นความถี่ที่สูงเป็นความคิดที่ดีก็จะดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาในบทนี้ครับหลายท่านอาจจะสงสัยและถ้าเราอยากจะเปลี่ยนความคิดให้เป็นคลื่นความถี่ที่สูงเลยตั้งแต่วินาทีนี้เลยต้องทําอย่างไรเพราะมันจะตอบได้ว่าขอบคุณครับขอบคุณสิ่งรอบตัวที่ท่านมีแล้วท่านจะรู้สึกดีเลยในทางตรงกันข้ามหากท่านอยากจะรู้สึกแย่ในตอนนี้เลยเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นครับและท่านก็จะลดความถี่ในความคิดของตัวเองเลยแต่ผมอาจจะแนะนําว่า ขอบคุณสิ่งที่ท่านมีนั่นคือทางที่ง่ายที่สุดที่จะทําให้ท่านดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาเราดึงดูดสิ่งที่เรารู้สึกครับเรามาดูกันว่าผู้เขียนเขาเขียนว่าอย่างไรนิยามของความสํานึกรู้คุณคือความรู้สึกซาบสนใจความรู้สึกนี้มีคลื่นความถี่ในการสั่นสะเทือนสูงอย่างยิ่งความสํานึกรู้คุณเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางอารมณ์อันทรงพลังมากที่สุดที่เราทุกคนมีติดตัวครับอย่างในตอนนี้บางท่านอาจจะมีสุขภาพที่ดีเลย นั่นไม่ใช่สิ่งที่ควรจะขอบคุณหรอกครับบางท่านอาจจะมีความสัมพันธ์ดีๆอยู่รอบตัวนั่นก็เป็นสิ่งที่ท่านควรขอบคุณหรือบางท่านเงยหน้าไปบนฟ้ามีหลังคาคอยปกคลุมท่านจากฝนจากแดดนั่นก็คือสิ่งที่ท่านควรจะขอบคุณสำนึกรู้คุณในตนเองทราบซึ้งความแข็งแกร่งทราบซึ้งในประสบการณ์ต่างๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามหรือแม้แต่บางท่านที่ไปเดินตอนเช้าเมื่อท่านได้เจอแสงอาทิตย์ผมเชื่อว่ามันจะเป็นความรู้สึกที่ดีมากหากวันหนึง่งพระอาทิตย์ไม่ขึ้นมาให้ใหเราเห็น เราอาจจะคิดถึงสิ่งนั้นจนเพิ่งมาตระหนักได้ว่าแท้จริงแล้วทุกๆเช้าที่เราเห็นพระอาทิตย์ขึ้นมามันควรจะเป็นสิ่งที่เรารู้สึกดีขนาดไหนและเมื่อท่านฝึกนิสัยนี้ได้ครับมันเป็นการเตือนจิตใต้สํานึกว่าสิ่งเล็กๆชีวิตมันมีความสําคัญรายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆในชีวิตเป็นสิ่งที่ท่านคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มีความหมายมันเป็นการตอกย้ําไปให้จิตใต้สํานึกเขารับรู้ครับนี่เป็นขั้นตอนที่5ครับสํานึกรู้คุณในสิ่งที่ท่านมีอยู่รอบตัวอะไรก็ได้ครับผมเชื่อว่าแค่เรามองไปรรออบตัววเเาก็จแล้ ต่อไปผมจะพูดถึงขั้นตอนที่6เปลี่ยนความริษยาเป็นแรงบันดาลใจ switch envy to become inspiration ผมจำโค้ดภาษาอังกฤษข้อนี้ไม่ได้สำหรับความเป็นมนุษย์ครับเราทุกคนมีความอิจฉาทิษยาอยู่ในตัวเองเวลาเราเห็นใครประสบความสำเร็จมากกว่ามันแทบจะเป็นไปได้ยากมากที่เราจะไม่รู้สึกอิจฉาครับมันคือค Man เครับมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่ผมชอบบทเรียนหนึ่งที่ผมอ่านจากหนังสือ The Laws of h u m a n m g e r มนุษย์มีความอิจฉาอยู่ในตนเองแต่หากใครก็ตามสามารถเอาความอิจฉามาเป็นแรงบันดาลใจได้ผู้นั้นคือผู้ตื่นรู้ครับคือคนที่สามารถเป็นนายเหนืออารมณ์ของตัวเองเพราะความอิจฉามันคือเจ้าความอิจฉาครับส่วนเราจะตอบสนองกับความอิจฉาอย่างไรอยู่ที่เราครับอยู่ที่เราเลยคุณรโรซี่เขาได้พูดถึงโซเชียลมีเดียครับในทุกวันนี้เราสามารถเอาชีวิตเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นได้ง่ายมากๆ หลายครั้งที่เราอยากจะเล่นโซเชียลมีเดียเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีรู้สึกได้โดพามีนแต่หลายครั้งเราก็รู้สึกแย่เพราะว่าเราเผลอเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นเขาบอกไว้แบบนี้เลยครับโซเชียลมีเดียคือธุรกิจพันล้านดอลลาร์ที่ขับเคลื่อนด้วยความริษยาตามความหมายตรงตัวมันคือการยุแยงให้เราเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นเพื่อที่เราจะได้ซื้อของที่พวกเขามีโดยที่ลืมไปว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้ต้องการด้วยซ้ําขณะเดียวกัน เจ้าโซเชียลมีเดียก็สนับสนุนให้เราโพสต์อวดภาพที่ทําให้คนอื่นริษยาเราเพื่อให้เราได้กดไลค์หรือกดคอมเมนต์มากพอมันทําให้เรารู้สึกว่ามีคุณค่าแต่มันเป็นเฟกแวลูครับมันไม่ใช่รีลแวลูฉะนั้นครับความอิจฉาเป็นความอิจฉาในตัวมันเองท่านจะมีอยู่2ทางเลือก1เปลี่ยนความอิจฉาเป็นความเกลียดชังเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วก็พยายามใช้ชีวิตเพื่อที่จะได้สิ่งนั้นมากับ2ใช้ความอิจฉาแบบเดิมเลยครับเป็นแรงบันดาลใจพัฒนาตัวเอง แต่ในทางเลือกที่2มันจะมีความแตกต่างจากความริษยาเดิมที่คิดว่านี่คือสิ่งที่พวกเขามีและเราไม่สามารถมีได้เราจะเปลี่ยนเป็นแรงบันดาลใจเราจะคิดว่านี่คือสิ่งที่พวกเขามีและตัวเราเองก็อยากให้เราได้มีสิ่งนั้นเช่นกันและเราเชื่อมั่นว่าเราทําได้นั่นคือความปรารถนาที่เราจะไปมันคือแรงบันดาลใจครับแต่ถ้าหากให้ผมเลือกทางเลือกหนึ่งที่เรียบง่ายที่สุดก็คือเราอาจจะไม่จําเป็นต้องไปเปรียบเทียบกับใคร เรามีเอกลักษณ์ในชีวิตของตัวเองทุกๆครั้งที่เราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเราอาจจะเผลอเอาเป้าหมายของคนอื่นมาเป็นเป้าหมายของเราโดยไม่รู้ตัวครับนี่คือเหตุผลครับทําไมเราไม่ควรเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแต่คนที่ควรจะเปรียบเทียบมากที่สดุดก็คือตัวเราเมื่อวานนี่แหละครับเราเก่งกว่าเดิมแล้วหรือยังนี่เป็นขั้นตอนที่ผมนํามาให้คุณผู้ฟังทุกท่านต่อไปผมจะพูดถึงขั้นตอนที่7ไว้วางใจในจักรวาลครับ trust the universe ข้อนี้พูดถึงจัก,กรวาลอีกรอบหนึ่งแต่ข้อนี้จะมีความลึกซึ้งในอีกรูปแบบหนึ่งเําาไว้วางใจในจัก,กรวาลที่นี้คืออะไรไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ดีแย่หายนะหรือโอกาสไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์อะไรก็ตามทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีเหตุผลในตัวมันเองขอให้ท่านไว้วางใจในประสบการณ์เหล่านั้นประสบการณ์เหล่านั้นไม่ว่าจะมาจากจักรวาลมาจากชีวิตมาจากพระเจ้าหรือธรรมชาติขอให้ท่านไว้วางใจเถิดทั้งหมดมีเหตุผลในตัวมันเองครับ นี่คือสิ่งที่ผมสามารถอธิบายได้จากกฎข้อนี้เพราะบางครั้งครับในชีวิตของเรามันก็มีอะไรหลายอย่างมากที่เราควบคุมไม่ได้เลยยิ่งเราไปควบคุมเราก็จะยิ่งเสียเปรียบหลายครั้งที่ความผิดพลาดครั้งหนึ่งในอนาคตเจ้าความผิดพลาดนั้นกลับกลายเป็นโอกาสที่ทําให้ท่านประสบความสําเร็จหลายครั้งมันจะเป็นแบบนั้น มันคือการไว้วางใจกับทุกประสบการณ์มันคือการไว้วางใจในทุกประสบการณ์ของชีวิตนั่นเองความรู้สึกไว้วางใจมั่นใจและเชื่อมั่นอย่างไม่คลอนแคลนล้วนมีภาวะความถี่ที่สงูงและมันจะเอื้อให้ท่านดึงดูดความอุดมสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตโดยแทบไม่ต้องใช้ความพยายามเลยเพราะท่านเชื่ออย่างสุดซึ้งว่าทุกประสบการณ์มีเหตุผลในตัวมันเองและมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นี่ก็เป็น กฎทั้ง7ข้อนะครับที่ผมนำมาให้ทุกท่านกับหนังสือ manifest เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่อธิบายหลักของกฎแห,งห่งแรงดึงดูดได้ลึกซึ้งมากและมองเป็นรูปธรรมมากขึ้นและถ้าหากคุณผู้ฟังอยากใช้เวลาเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้ครับคุณผู้ฟังสามารถเรียนรู้ได้จากตำราความสำเร็จของ premium content ของพวกเราจะเป็นหลักความรู้ที่เราเจาะลึกเป็นเนะื้อหาพิเศษที่เราทำาให้ learner ทุกท่านครับหรือถ้าคุณผู้ฟังทุกท่านอยากเรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้คุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้ผ่าน The library shop นะครับเพราะที่สำคัญ ความรู้เท่านั้นที่จะทําให้ท่านเป็นอิสระภาพจากทุกข้อจํากัดของชีวิตมีแค่ความรู้ครับและถ้าหากวันนี้ทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้ครับก็ขอบคุณและเป็นเกียรติมากที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วทีมงานเดอะไลบรารีและผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับขอให้ท่านได้ m a n i f e s สิ่งที่ท่านปรารถนาสวัสดีครับ h o u s e 64ผ้าปูที่นอน800เส้นได้เย็นสบายยิ่งสักยิ่งนุ่มติดตามเพิ่มเติมได้ที่ line at at haus 6 4